สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมครับผมกับเซกานครับผมก็เป็นนักรีวิวที่เลเวลตองวิจาำแบบตองนะครับผมดอไบสสนเป็นกลับลูงสิ้นนะครับผมก็เป็นเป็นคนที่รีวิวพยายามรีวิวให้ทุกคนนะเข้าใจโดยโตผมมาให้ส่วนและเป็นง่ายครับผมก็บรยการเป็นนักรีวิวที่ n โนโซ o care ครับผมดอแค่ about the world นั่นเองครับผมโอเคเรี่กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะแล้วบอกต่อครับผมเป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนะครับผมก็จะเป็นรายการที่เป็นการรีวิวอนิเมะนะครับในสไตล์ของเซกานนั่นเองครับผมมตานนั้แหละโอเค ถ้าชอบเกย์หรือกดไลค์กดติดตามได้แลนะครับแล้วก็ขอฝากการช่วยนะครับผมก็ขออนุโมทนาควาหรับคนที่ติดตามผมนะครับผมกันเสมอมานะครับทั้งแบบตอนนี้คือมันก็เริ่มมีกระแสช่องของผมก็เริ่มมีการพูดคุยอะไรต่างเริ่มมียอดวิวอะไรที่มากขึ้นนะครับผมผมก็ขออนุโมทนาคอบคมากมากนะครับผมก็ขอฝากช่องเล็กๆนะครับของวงการดิเบอร์ด้วยนะครับว่าช่องใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผู้ชมใหม่ๆก็กดติดตามก็ได้นะครับผมก็ติเตียนเลยแต่างขออย่างติอย่างเป็นมนุษย์ชนแล้วก็สุภาพชนนะคคครรรััับบผผมมมตาาานน้แหลละะโออเเ่ยก การรีวิวนเมตนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอนิเมตในซีซั่นนะครับผมวินเทอร์2องพนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมารีวิวอนิเมตนะครับผมในซีซันวินเทอร์สองพัอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้คือคิวซีคิวซีซั่นแบบคิวสามตอนแรกแล้วก็คิวอนิเมตซีซั่นก่อนเลยคิวอนิเมตอะไรต่างมันตอนนี้เหลือแค่คิวการรีวิวนเมตนะครับเพราะฉั้นก็เราจะรีวิวอนิเมตในซีซันวินเทอร์สองพัให้อีก เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเองครับผมก็มีคลิปลงก็เรื่อยๆนะครับผมจนกว่าคลิปรีวิวโปรเจกต์สามต่อโปรเจกต์การพูดคุยงานไม่รีวิวเนี่ยของเซนต์มิเตอร์ยี่สิบจะหมดลงครับผมก็มาณสิบสามเรื่องครับก็ตอนนี้เราอยู่กับเรื่องที่สองนั่นเองครับผมก็เรื่องที่สองนะครับผมก็จะเป็นเรื่องอนิเมะนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับแนวคอมเมดี้นะครับผมเป็นแนวเซอร์วิทคันนี่นะครับผมของโซโลที่ทํามุจคุนเซะนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของอ่านุ่มติดเกมมิลติคนะครับวันหนึ่งก็ตตตื่่่นนนนขขึ้้มาาาพบวววัเอออองงงะส เปลี่ยนให้เขากลายเป็นผู้หญิงนะครับผมก็เป็นการปรับตัวเข้ากับร่างสาวน้อยเป็นผู้หญิงอะไรต่างก,ก็เป็นเรื่องราวของแนวคอมเมดี G ้จีนิไพร์ผู้หญิงมาทําอะไรแล้วการมีความเป็นยูริมีความเป็นคันนี่มีความเป็นเซอร์วิสเลยความเป็นแนวแบบ พี่น้องไม่ล่าแต่เขาบกว่าเป็นซีรีส์ที่มีกระแสและเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ไม่เสียเวลาครับผมเราจะมาพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าโอนิจังวะโอชิไมครับผมหรือชื่อไทยอวสานพี่ชายนั่นเองครับผมโอเคจริงๆแล้วชื่อโอนิไม่ฮะเป็นชื่อไปทางการจริงๆนะตอนนี้ที่เขาแบบตัวของแพลตฟอร์มิขสิทติดตั้งมาคือตัวของอวสานพี่ชายกับเป็นพี่สาวนะครับแต่เราเรียกเป็นอวสานพี่ชายหรือเรี่ยงๆง่ายๆว่าโอนิไม่นั่นเองครับผมอะโอนิไม้นะครับผมนับเป็น ในซีซันเตอร์มิเตร์23ฤดที่2นะครับผมโอเคเราเข้าสู่ช่วงกันน่ำครับผมก็ในช่วงซีซั่นวินเตอร์2มายี่สิบสามต้อรัว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะที่เรานับพูดว่ามีอนิเมะที่แบบโอ้น่าสนใจมากมายอะไรก็ตามตั้งแต่ที่ช่วงที่เรายังไม่ได้ดูอนิเมะในซีซั่นนั้นนะครับผมแต่ถ้าเราพูดโดยรวมทั้งหมดในซีซั่นวินเตอร์2มายี่สิบสามต้องนับว่าเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วเป็นนนซซีีั่่่ทคอข้างน่าเป็นซีซั่น Season ที่เงียบนะครับับในซซี่นนนนั้าถึงในะคครหลยจะบอกว่าอเป็นข อันนี้ไม่ค่อยเงียบหรอกแต่ความรู้สึกผมนะคือนะับว่าเป็นซีซันที่ค่อนข้างเงียบแล้วเป็นซีซันที่แบบว่าอันนี้ไม่เฉลี่ยกันมันคืออันนี้ไม่อันนี้ไม่กลางๆอ่ะที่เราพูดถึงโดยรวมทั้งหมดนะครับผมตอนนั้นเลยมันเท่ากแับซบีซีส์เนว,วินเตอร์กลายเป็นซีรีส์ที่มันแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดซีซันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดปีนี้นะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโอเค ต้นหนึ่งในผลงานที่มันมีความน่าสนใจในวิเทอร์สองยี่สามนะครับผมก็จะเป็นผลงานอย่างเช่นตัวของโอเนี่ใหม่อวสานวิชัยที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ใครหล่าคนใครหล่าคนรอคอยทั้งไทยและต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับตับตัวของซีรีส์นี้นะครับผมตามนั้นเราจะมาพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องนี้นะว่าไอ้เรื่องเนี้ยในการรีวิวนะครับผมในเรื่องเนี้ยโอเนี่ใหม่จะกลายเป็นเรื่องที่มันดีหรือแย่ขนาดไหนนะครับกับเรื่องนี้นะครับผมโอเคเอาล่ะครับผมถามว่าเรื่องโอเนี่ใหม่อ่ะมีเป็นเรื่องที่มีแบบ ถูกเลิกกิสินะครับผมที่ไหนกันบ้างนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด2ที่ นะครับผมสองที่อีกที่แรกคือตัวของอันนิวันนะครับผมอันนิวันเรื่องนี้นะครับผมผมต้องบอกกันว่าเรื่องนี้คุณต้องสมัครพรีเมียมดูนะครับผมอันนี้ผมยังไม่เช็คดาว่าในไทยมียังครับสับตัวของนิไมายของนิวันนะครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณดูใน YouTube คุณต้องสมัครเมเบิร์ชของตัวของอันนิวันเอเชียนะครับผมดูมีมีซับไตยด้วยก็ไปดูกันได้นะครับผมโอเคสอยที่หนึ่งก็ผมคุณหหาคุหนหูคุณตาดีนะับก็คือตัวของบิเบรียนะครับผมก็ซึ่อคนเรื่องพรีเมผช็บ ช่วงที่ผมดูหลายรอบนั้นมันไม่ได้พีเมียมมันดูฟรีนะครับนั้นเรื่องนี้ก็ไปตรวจสอบก็ได้แต่ถ้าพเมียมคุณก็สมัครพเมยมก,กันด้วยนะครับผมตามนั้นราคาหนึงร้อยกว่าบาทรายเดือนรายปีก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากกับแอนิเมทที่บางินประมาณ100ร้อยกว่าเรื่องที่ 100, ร้อยร้อยพันเรื่องนะครับพันเรื่องพันกว่าเรื่องเนี่ยที่อยู่ในบิบิน,นะครับผมก็คนมากสอบสาองซี่นะครับผมที่มีเรื่องสิทธิ์ให้เราดูฟรีให้เราดูกันนะครับผมก็ดูฟรีเสียเงินก็แล้วแแต่่ววกกคุณรบผมลล้็ออยยาาูเเ คนหรอมีกนังสือที่มันแบบโอ้มันเข้าถึงง่ายข่าอนี้คือแบบมันจะเป็นต้องดูเถื่อนอีกหรอนะครับผมอย่าไปดูสิ่งที่ไม่ดีของวงการอิเเอันนี้ทูเบอร์นะครับเพราะว่าดูอะไรที่มันแบบมันจะดูอะไรที่มันไม่ดีมันทําให้วงการอนิเมต์มันค่อนข้างที่จะเสริมเสียนิดนึงนะครับพราฉันแบบเร้อยากให้อยากให้วงการอนิเมต์มันดีขึ้นอยากให้สองคนมเดีขึ้นใหญ่ขอนี้ไม่ถือวสาเสมยนายต่อไปแนะนําให้ดูดูอะไรสิ่งนี้อะไรดีๆนะครับดูเช่นดูการรี ต่อไปนะครับผมตามนั้นเอาละ เราพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์โอนิไม่กันนะครับผมโอนิไมนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ผมพูดนะครับว่านี่คือนับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมคาดหวังนะไม่ผมจำไม่ได้ว่าหกเรื่องคาดหวังเพราะอะไรว่าผมลืมนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่นับว่าเป็นซีรีส์ที่มันมีความน่าสนใจนะครับในด้านที่เป็นแนวเซอร์วิสแนวอะไรก็ตามหรือเป็นแนวคอมเมดี้ดูแบบตัวละครหญิงทาอะไรอนะไรกันนับว่าเป็นซีรีส์ที่เนื้อหาน่าติดตามแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจดีในด้านของความเป็นคอมเม,ม,ม,มดี้ต่างแต่ว่าผมก ไม่ได้ถึงผมถึงไม่ได้มีความรู้สึกคาดหวังอะไรนะตัวซีรีส์เพราะคือมันคือซีรีส์ผู้หญิงนะทำอะไรนะลักการเป็นแนวไซรัลไลท์ชิลๆโดยที่จะผมก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่มันไม่ได้มีนะแต่ขอให้เป็นเป็นซีรีส์ที่ผมสักว่าเป็นซีรีส์ที่มันมีความเอนจอยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่บอกว่ามีเรื่องราวเนื้อหาอะไรต่างที่ผมสักว่าเป็นแนวคอมเมดี้อะไรต่างที่มันไม่ได้เป็นแน่แค่แนวคอมเมดี้ไซัลไลท์ผู้หญิงมาทำอะไรนะหลังการในอนิเมครับผมนี่คือสิ่งที่ผมสนใจกับซีรีส์อกรงานิเมวว่่่าาในนนนตออั้ทีผผมมคิดข ซีรีส์ที่มันแบบมันเป็นอนิเมชันสบายดูค่าเวลาได้แล้วก็อาจจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่มันเป็นเนื้อหาที่น่าติดตามอะไรประมาณนี้อ่ะครับผมตามนั้นอ่ะละโซนที่ทำนะครับผมก็คือโซโลบายนะครับผมนับว่าเป็นโซทีท่เพิ่งก่อตั้งมาใหม่นะครับผมเพราะว่าผลงานเรื่องแรกของเขาคือมูจิเนเซครับผมตามนั้น นี่คือผลงานเรื่องที่2นะครับผมที่เอาตรงคือเป็นผลงานเรื่องที่2ที่โต้ขอโซโลบายทำนะครับผมเพราะผลงานเรื่องแรกเขาคือเินจอน,นเนอร์เซย์ซึ่งเป็นตอนนี้คือมูดเนอร์เซก็จะมีกําลังจะมีภาค2นะครับซีซั่นไอซีภาคเซย์ทั้นสองในตอนตัวของซัมเมอร์ยี่สิบสามนี้นะครับส่วนตัวโอ๊ตนิมายตอนนี้ก็เอามาทําในตัวของวินเตอร์ยี่สิบสามนี้นะครับผมตามนั้นเรื่องงานภาพเอาละผมก็ต้องพูดว่าโซโลบายนับว่าเป็นโซโลที่เขาทุ่มงานภาพนะเราดูจากผลงานที่ผ่านมาของเขานะเช่นตัวของอ่าตัวของขอโ้ เนะครับผมทำให้ตัวของงานแอนิเมชั่นของโซโลบายของเรื่องโอนิมายเนี่ยนับว่าเป็นซีรีส์ที่งานแอนิเมชั่นเราคดาดหวังได้เลยครับผมเพราะว่างานแอนิเมชั่นของตัวของโซโลบายนับว่าเป็นงานแอนิเมชั่นที่เขาใส่ใจจริงๆ,ๆนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูว่าโซโลบายจะทํางานเรื่องนี้ได้ดีแค่ไหนกันนะครับผมเราก็รอดูกันนะครับผมเอาละ ส่วนตัวของผู้ก่วกับและคนเขียนบทนะครับผมผู้ก่วกับคือตัวของฟูจิชิงโงะนะครับซึ่งเป็นฝ่ายดูแลฝ่ายกำกับซีนแอคชั่นนะครับของของชูชาิเซยครับนับว่าเรื่องนี้คือเรื่องแรกของฟูจิชิงโงะครับผมตามนั้นส่วนคุณเขียนบทครับผมคือโคโยทามิจิโกะนะครับซึ่งนับว่าเป็น คนเขียนบทที่เก่าแก่นะครับผมคนเขียนบทกเก่าแก่คนนึงเลยนะครับผมซึ่งผลงานของเขาคือตัวของพิเศษโตโยนชุมนันคนนัองหลุดนะครับผมนั่หลุดขอไปเอ็กซ์ฮคลิสวาคิลี่คาเนโกโคบะโตหมึกสาวลูเวโลกโจชิราคุ กวสสาดาอนิเมะนะครับชิโนะวโกะพิซซัคโกูลีไลท์กัดเก๊กแข้งมาซาเวเนะนะค,ครับผมน้องแม่งแกะละลันระยังโคยานอโคอิบโตอิโกะครับผมเทอชิโซโซดีไซบ,บุนะครับประเดนแบบสันติโลกท่านใจฮินะครับผมชีวิตธรรมดาของในบริษัทที่เหงาแล้วก็จะมีผลงานในซีซั่นนี้เขาเขียนบทสามเรื่องก็คือตัวของอ่าเมื่ออาหารต่างโลกของแมป้ามีตัวของซูเนะโชโนนีคนนี้แล้วยิงโชโนนีจุงยิงคนนี้คนูขึ้เตียวโกแล้วก็ตัวของอันนี้ใหม่นั่นเองครับผมซีซั่นนี้เขาเขียนบทสามเรื่องก็เลยมีความวันๆนิดนึงนะครับตอนที่่ดูชวงแรกกๆ็คือ เขาเขียนบทสาเรื่องทำให้ผมรู้สึกว่าอาจจะมีบางเรื่องที่เขาแบบทุ่มแบบเลเทแบบอะไรอาจจะทําได้ไม่ดีอาจจะทาให้เสียอะไรนี่นะครับผมส่วนูวกกับก็เป็นูวกกับราต้องดูว่าเกลื่นของคนนี้จะเป็นเกลื่นที่ดีขนาดเพราะเรื่องนี้คือเรื่องแรกของเขาเข้าไปกำกับซีชันหรือจวนเซแค่นั้นเลยครับสำหรับตัวข,ของซีซันนี้อันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีเกลื่นไม่ขนาแต่คนเขียนบทก็มีประสบการณ์การเขียนแนวคอมดี้สซับไลน์มาแล้วแต่ซีซันนี้เขาเขียนบทสามเรมืออนน่อง,อะง,น,น,งนะครับผมก็ต้องตามนั้นแต่ตองมีความบันนิดนึงนะครับรรผมต่อจจนบนหวังน แบบว่าเป็นซีรีส์ที่มันดูชิงสบายเป็นซีรีส์ที่บอกว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรกันนอกจากดูความชิ่อาจจะเป็นซีรีส์ดีได้จะมีแบบเนื้อหาดีๆได้อะไรต่างอันนี้ก็รอดูในชั้นนี้แต่สิ่งที่ผมคาดหวังก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเอาละครับผมไม่เสียเวลาเราพูดถึงความสึกหลังชมนะครับผมรีวิวนะครับผมรีวิวครบ12ตอนเรื่องนี้นะครับไม่สปอยล์นะครับเพราะเนื่องจากว่า ผมจะรีวิวโดยที่ผมจะไม่พูดถึงเนื้อหานะครับผมจะพยายามพูดน้อยสุดละกันคือพยายามเลี่ยงคาแบบคาที่มันเผยหลุดเนื้อหา,หาอะไรต่างแต่ว่าอาจจะเป็นพูดถึงความรู้สึกโดยรวมที่อาจจะมีการเผยความรู้สึกอะไรต่างนี่ผมกราบขออภัยนะครับที่บอกต้อบอกว่าการรีวิวผมนั้นก็ควรที่จะดูมาก่อนแล้วฟังรีวิวก็ได้หรือคุณจะไม่ดูก่อนแล้วฟังรีวิวผมแล้วคุณเข้าใจคุณก็ไปดูอนเมะตรงนั้นได้นะครับหลัจากนั้นเอาละเราพูดถึงนะครับเรื่องย่อของซีรีส์นี่ยครับผมเรื่องย่อเรื่องนี้ครับผมส กหนุ่มชอบเกมอโรติกนะครับผมวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเขาว่าน้องสาวข,ของตอนมิฮาริเปลี่ยนเขากลายเป็นร่างผู้หญิงครับเขาจึงต้องพยายามปรับตัวใช้ชีวิตในร่างสาวน้อยต่อไปครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับผมโอเคเอาล่ะคะแนนใน m อ็นะครับผมแล้วก็คะแนนในอันดีดีผมผมเพิ่มคะแนนในอันด,ไไดีดีไว้ด้วยนะครับผม คะแนนใน f M L ตอนนี้คือ7.73ครับผมซึ่งเป็นคะแนนที่สูงเอาเรื่องเลยนะครับตาบซีรีส์แนวของบัลลีไซดับไลท์เฉยๆแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ดีบีเข้าคะแนนคือเรื่องนี้คือ6.46ครับผมซึ่งเป็นคะแนนในเกณฑ์โอเคเลยครับผมเกณฑ์ดีเลยนะครับผมเกณฑ์ดีเกณฑ์โอเคเลยครับผมตามนั้นคือต้องพูดก่อนนะครับว่าเกณฑ์ของอันนีดีบีนะว่าเป็นเกณฑ์คะแนนที่โหดนะครับผมโหดเป็นในระดับต้นของแบบเว็บไซต์ให้คะแนนของอนิเมะเลยนะครับผมก็ตามนั้นแหละเป็นเกณฑ์คะแนนที่โหดนะครับผมชั้นเรื่ ไม้มันโอเคเลยครับผมบซีรีส์นี้ก็ผิดคาดนะครับแสบซีรีส์แนวะคอโมเมดี้เซอร์วิสเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคซีรีส์นี้สิบสองตอนในความรู้สึกผมเป็นยงไงว้คือต้องพูดกันหรอกครับว่าซีรีส์ um อนุใหม่นับว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ นะฮะเราพูดในด้านของกระแสถามว่ากระแสะมีไหมมีครับผมกระแสะมีเต็มเลยครับผมแต่ถามว่ามันมีกระแสด้านอ้อเสียไหมมันคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่โอนิไมเป็นเรื่องที่มักจะโดนดราม่าเสมอครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเหมือนเหมือนตอนที่โซโลโบายทำมันช่วเซอาจจะเป็นคำสาบโซโลบายก็ได้ที่แบบว่าออนเป็นทุรื่องที่ทํามามักจะมีดราม่าที่มันแบบอยู่ยยยๆก็โผล่มาแบบมีอย่างว่กก็ไม่รู้อะไรเนี้ยส่วนดราม่าของอชิเมะที่ผมได้เห็นมาก็คือไอ้ดราม่าเรื่องของความเซอร,ร์วิสเกินเลยอะไรสักอย่างที่ผมรู้สึกว่า เอ่อเรื่องของไอซีรีเนี่ยที่ถ้าเราพูดถึงความไอเรื่องราวที่บอกว่าไอความเซอร์วิสที่แบบเซอร์วิสเด็กแบบเด็กอะไรประมาณเนี้ยเซอร์วิสความคันนี่ที่แบบซีรีส์นี้มันจะชุกฉูบล้อว่าแบบเป็นซีรีส์ที่มันโคตรคันนี่แบบคันนี่ชิบหายใบวอดอะไรก็ตามแต่แบบมันก็จะมีดราม่าพวกแบบ ไอจีดบิลดราม่าพวกแบบเฟเดริทเลยต่างที่แบบอามันในไทยไม่ค่อยมีหรอกแต่ในฝรั่งอะตึม <laughs> เรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจอกันแต่ว่าแบบก็ช่างแม่งนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็มีกระแสก็มันก็ดีนะครับผมโอเคสิบสองตอนในคอนสึกผมซีรีส์นี้ผมจะพูดว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดีเลยครับมันผิดคาดนะผมนึกตอนตอนที่ผมคือผมพูดก่อนแล้วตอนที่ผมเคยอ่านมางาังงะผมเคยมังอ่านมางาังงะนี้ใหมา,านิดน,นึงนะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้เอลซีอนม่ในไทยยังไม่มีนะครับผมก็ขอให้มีแล้วกัน โอ้นี่ใหม่นะครับผมผมก็เผื่อไปอ่านมังงะมานะครับเออโอ้นี่ใหม่นะว่าเป็นซีรีส์สั้นนะเออเป็นแบบซีรีส์แบบซีรีส์บางตอนมังงะที่มันเป็นซีรีส์ดูเอาฮาดูออกเพลินที่บอกว่ามันดูตัวของไอ้น้องสาวเนี่ยดูของอวสาวพี่ชายเนี่ยพี่ชายของเราเนี่ยตัวของมาฮิโรเนี่ยโอมะมาฮิโร่เนี่ยคือแบบเป็นตัวของ แบบว่าเป็นตัวของผู้หญิงแล้วอยู่ดีก็มาทําอะไรหนั่งแล่าการมีเรื่องราวต่างๆผมก็รู้สึกว่าซีนนี้จะเป็นซีรีส์ที่มันมีแค่ประมาณนั้นมีเรื่องราวรต่างๆแต่ว่าผมก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้อ่านซีรีส์นั้นใหม่เลยนะครับผมผมเลยไม่รู้ว่ามันจะมีเนื้อหาในบางอ่งที่ในอนิเมะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยแต่ว่าผมมันดูในเวอร์ชันอนิเมะน่ะผมรู้สึกว่าผม ดีกับมันอ่ะผมรู้สึกว่าเออผมมีความสุขในการดูเวม่กับมันวะเพราะจริงแล้วนะเอื้อไอซีรีส์อันนี้ใหม่อ่ะมันเป็นซีรีส์ที่มันไม่ได้มีแค่เป็นแนวคอมมดี้ผู้หญิงน่ารักเซอร์วิสคันนี่เฉยๆเว้ยแต่สิ่งที่ผมเห็นกับซีรีส์อันนี้ใหม่อ่ะก็คือเรื่องราวของความสัมพันธ์และตัวละครหรือเรื่องราวของมาฮิโร อ่านเรื่องราวของอพี่สาวพี่ชายเราเนี่ยมาฮิโร่เราที่เป็นผู้หญิงครับผมไอ้เรื่องราวมาฮิโร่เราผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามตรงนี้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะไปเน้นโฟกัสกับความเป็นเรื่องราวแบบผู้ความเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารัก,รกทำนนาล้วแล้วแล้วการมีมุกตลกกฮามีความเซเวตแล้วตามในสิ่งที่ซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ ผมก็พูดตรงว่าอาจจะมีใครหลายๆคนที่ค่อนข้างมองข้ามตัตรงจุดนี้อยู่ก็คือไอ้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวของมาฮโรกับมิฮารินะครับตัวของน้องสาวเนี่ยที่ผมเห็นในตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบตัวของอนิมายตรงนี้ก็คือโอ้นี่ไม่ไม่ใช่เป็นซีรีส์ที่อากูไปหยอดมุกแล้วไอ้ตัวของน้องสาวมันมันแบบไอ้ตัวน้องไอ้ตัวของน้องสาวคือมันหยอดเหตุผลเสมออะที่แบบโดนคิดในใจว่าทำไมาน้องสาวึงอยากเปลี่ยนให้ตัวของพี่ชายเราเป็นผู้หญิงก็มันก็มีสาเหตุตรงที่ว่าแบบเออน้องสาวมันต้องการให้พี่ชายลมันแบบ อะไรประมาณนี้ใช่ป่ะ ตอนนี้นะครับแล้วตัวของไมฮิโระมันก็แบบมันก็มีความรู้สึกกับตัวน้องสาวได้น้ที่บอกว่าไอ้ที่น้องสาวเราที่เราไม่เห็นกันใช่ไหมว่าน้องสาวเรามันน้องสาวมันเป็นคนที่เก่งมากมันเก่งแบบเก่งแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่แบบมันก็มีความรู้สึกที่บบกว่าพี่ชายก็รู้สึกแบบกับรู้สึกแบบนอยกับตัวของน้องบ้างที่บอกว่าน้องเก่งกว่าฉันนะฉันมีความรู้สึกไงฉันไม่สามารถสู้ของน้องชายได้หรอกฉันไม่สามารถสู้ของน้องสาวเราได้หรอกนะอะไรแบบนี้แล้วมันก็มีความรู้สึกตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นซีรีส ตัวของมาฮิโร่เราเรียกว่าน้องสาวแล้วกันตัวของมาฮิโร่เราที่เป็นผู้หญิงอะ่ะมันมีความสุขเลยอะ,อะตัวน้องสาวที่มันมีความสึกจากตอนแรกก็มีความสึกแบบว่าเออรู้สึกมีความน้อยรู้สึกเสียความรู้สึกว่าเอยน้องน้อง,องไอตัวของมิฮาริก็บอกว่าก็ไมแบบอยากให้พี่อยากให้พี่ชายแบบใช้ชีวิตอยู่ในโลกปกติมีเพื่อนม,มีมิตรภาพไม่ใช่แค่เป็นคนแบบอีคีคอมเอรี่เฉยไม่ใช่เก็บตัวโดนบูลลี่อะไรก็ตามอะไรเนียส่วนมาฮิโร่ไอตัวของมาฮิโร่มันก็มีความสึกต่อน้องชายน้องสาวตัวเองว่าพูดน้องชายบ่อยเลยกนววั้องสา ตัวเองว่าแบบเออกูแบบ เอ้น้องคือพี่เก่งกว่าคือน้องสาวเก่งกว่ามันรู้สึกว่ากูไม่จาเป็นต้องทําอะไรหรือเปล่าวะอะไรเนี่ยแต่พอรู้สึกว่าตัวของมาฮิโรนะมันเรื่องกายกาผู้หญิงมากขึ้นอนะแล้วผมรู้สึกว่ามาฮิโรมันเริ่มเปลี่ยนมุมมองของตัวเองแบบว่าเออเปลี่ยนม,ม,มองกับตัวของน้องสาวตัวเองว่าเออน้องสาวตัวเองจริงจริงแล้วน้องสาวตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่าเออรักรักพี่ชายตัวเองมากขนาดไหนในเมื่อเราเห็นแบบว่ามาเออครับตัวของมาฮิมาฮิโรมิฮาริไม่รักตัวพี่ชายขนาดน้ะคงไม่เปลี่ยนเ็นผู้หญิงแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นตัวละครที่บอกว่ามีมีตัว มิติที่ตัวละครผู้หญิงอะ่ะมันมีมิติที่แบบมีมากกว่าแค่การเป็นคนแบบผู้ชายปกติอะไรก็ตามใช่ไหมนี่คือสิ่งที่บอกว่าโต้ของเออีใหม่มันพยายรามนับสนอนตรงส่วนนี้นะครับผมที่โต้ของผมก็เคยเห็นคนเขาแชร์รีวิวตัวหนึ่งที่ใน facebook ใช่ไหมที่ให้เรื่องนี้4เต็ม10นะ แล้วก็พูดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนับสนุนเรื่องผู้หญิงแบบสนับสนุนาพามแบบความเป็นผู้หญิงให้ผู้หญิงเป็นใหญ่แบบความแบบว่าความกดดันที่ต้องแบบเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นผู้หญิงความที่บอกว่ายัดเยียดความเป็นหญิงอะไรต่างๆที่ผมสึกว่าอีหยังขอว่ะคือผมไม่เข้าใจว่าเขาเขาไม่เข้าใจสิ่งที่โอนิมาย์สือหรอทนันทีว่าแบบโอนิมายมันก็เสือตอนแรกแล้วก็ตอนที่ศึกษาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวของมาฮิโร่อะมันส่งผลกับชีวิตของตัวเองยังไงเว้ เขาใจมยคือจริงๆไมโรบบอกกับบอกกับน้องสาวตัวเองว่ากูอยากเป็นผู้ชายเหมือนเดิมก็ได้แต่สิ่งที่ไมโโระได้เรียนรู้จากการที่ไมลโระเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไมโลต้องการที่แบบว่าเออ เป็นผู้หญิงแล้วแล้วอยากรู้ใช้ชีวิตของเขาเป็นผู้หญิงหรือใช้ชีวิตในโลกแบบโลกของในโลกในโลกแบบข้างนอกบ้านเนี่ยมันมีความรู้สึกไงที่เราเห็นว่าเออการไม่ไม่ใช่การโกโลลจากตัวของมิฮาริจะกลายเป็นแบบอามาฮิโรจากการที่บอกว่าเออกลายเป็นคนเก็บตัวเข้าสังคมกลายแบบว่าเออมีความสนิทกับน้องสามมากขึ้นมีความแบบรู้ใจตัวของน้องสามมากขึ้นมีความสนิทน้องสามมากขึ้นมีสนิทกับตัวของเพื่อนของตัวของอามิฮาริเช่นตัวของอาไครดะเอยหรือสนิทกับตัวของเหล่ากลุ่มเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนล้วกันมันมีเรื่องรราาาววปะมมณนีี้ท่่ผสึก มันมีเรื่องราวที่สื่อประเด็นนี้ว่าเออการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันดีเหมือนกันนะอะไรแบบนี้มันนี่คือสิ่งที่ตัวของ My h e โรตัวตัตของซีรีส์เรื่อใหม่มพยายามนำเสนอแล้วผมอยากให้ใครหลายๆคนเห็นจริงๆว่า มันคืออาจจะคุณอาจจะหลบคุณอาจจะไม่ชอบสิ่งที่มันมีความเซอร์วิสที่บอกว่าเซโรบายเซอร์วิสเรื่องนี้หนักมากซึ่งผมไม่แปลกใจว่าเรื่องนี้มันมีดราม่าได้ผมไม่แปลกใจเว้ยแต่ถ้าคุณตัดความดราม่าตรงตัดความตัดความดราม่าที่อะไรตัดความเซอร์วิสหรือตัดความเซอร์วิสหนักๆตรงตรง,ตรงนี้ไปนะผมจะพูดเลยนะครับว่าคุณอย่ามองข้ามเซอร์วิสเรื่องนี้นะเพราะเซอร์วิสเรื่องนี้ผมต้องกลับไปชมด้านแอนิเมชันนิดนึง กลับมาพูดตรงได้านแอนมชันนิดงนึงว่า s ซโลบายเขาทุ่มงานแอนิเมชันเรื่องนี้สุดตีนเก็ตใช่ไหมคือการเซอร์วิสเรื่องราของมุมกล้องงานแอนิเมชั่นอะไรต่างมันทำดีมากและนี่คือสิ่งที่ผมต้องตบมือกับ s ซโลบายครับผม งานโคตรดีเซอร์วิสก็ดีนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณมองนอกจากที่เป็นแบบคุณอา่ะคิดในใจว่ามือคือแนวเซอร์วิสไปเปลือยะไร<ป>ตามแต่เซอร์วิสเรื่องนี้มันมีมิติและเหตุผลในการเซอร์วิสครับคุณเก็ศใช่ไหม ไม่งั้นอ่ะผมผมถึงไม่มงั้นผมถึงแบบไม่รู้สึกเอียนกับแนวเซอร์วิสเว้ยคือผมพูดนะครับผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบแนวเซอร์วิสที่มันพั่มเพื่อเว้ยแต่ถามว่าเรื่องเนี้เป็นแนวเซอร์วิสที่มันแบบมันพั่มเพื่อไหมมันมีบางส่วนที่พั่มเพื่อแต่ความพั่มเพื่อของมันอ่ะมันมีเหตุผลในการเซอร์วิสแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นการเซอร์วิสที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอันนี้ไหมเรื่องของมุมกล้องเรื่องของฉากเซอร์วิสที่ออกบึ้มบึ้มอะไรต่างถึงแม้ว่าผมจะมีข้อเสียได้มมเเเกกกินนนนนวาาจปป็็็ถอะะแต่่ั ซีนที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไอความเซอร์วิสท,ที่มันมีเหตุผลในการเล่าเรื่องที่มันพูดที่มันเป็นซีรีส์ที่มันไม่ควรมองข้ามตรงนี้และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามตรงส่วนหนึ่งก็คือไอด้านของเนื้อหาตัวละครนี่แหละที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ซีรีส์นี้มันมีกัละตรงหนึ่งก็คือเวลาพูดผมจะพูดถึงเสน่ห์ตัวละครทุกตัวละครเลยเช่นตัวของมิฮาริตัวของมาฮิโรคาฮิดะมูเจิมิโยะตัวของ Hero, ai, da, iji, o, ขอซาอิออนเนี่ย ทุกตัวละครนับว่าเป็นตัวละครที่มันเป็นข้อดีในด้านของความเป็นซับซับไลค์ครับผมผมต้องพูดในด้านของซีรีส์ความเป็นคอมเมดี้ซับไลค์นิดนึงแนวคอมเมดี้ซับไลค์นี้ทุกตัวละครต้องมีเสน่ห์ที่เท่าเท่ากันครับผมซึ่งเรื่องนี้สอบผ่านนะครับผมตัวของไมเฮโร่ก็นับว่าเป็นตัวละครหลักที่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้หญิงแหละก็ตามโดยอตัวของบีแอนนี่ก็เป็นเรื่องราวน้องสาวที่บอกว่ามีความรักแบบนักโตของพี่ชายขนาดไหนรักแบบนี้นี่ไหนมีเรื่องราวแบกว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างใครทัก หรือเรื though, ่องเล่าของคาไฮดะหรือเรื่องเล่าของโมยุจิหรือความสัมพันธ์ระหว่างมาฮิโระอะไรต่างมันก็มีในด้านที่บอกว่าในก้านของการหย่อนมุกของความเป็นเจเคอะไรต่างโตโมยุจิก็ยัดเป็นความรู้สึกว่าเออกูแบบมีความรู้สึกต่อโตของมาฮิโระบ้างแล้วก็ความเกย์แหละนะครับผมหรือโตของมิยะอิสอิถือไหมเราทุกคนอาจจะมองว่าเป็นตัวละครเสริมก็แต่ก็นับว่าเป็นตัวละครที่สําคัญในด้านที่บอกว่าเออสร้างมิตรภาพในด้านของไอโตของอามาฮิโระในด้านของความเป็นเพื่อนอะไรตามโดยด้านความเกย์ของมิโยะนะครับผมไอมิโยะนี่เป็นตัวละคครรที่ใเรียกว่ากัปตันนะครัท ก็ว่าก็น่าจะรู้กันดีใช่ไหมแล้วตัวของอาาอยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครโจงที่มันก็เออเป็นตัวละครที่มันมีสีสันแล้วมันมีความน่ารักตรงส่วนนี้นะครับผมตามนัแล้วแหละโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเรากลับมาด้านในเรื่องคาลคเตอร์แล้ก็ตัดไปแล้วนะครับผมน้านในเรื่องถามว่ามันมีส่วนที่เสียไหมมีครับ ตามนั้นก็คือเรื่องราวของมันมันก็คือเรื่องราวคอมดีส้สไลด์เรืเ่อยๆได้ละครับผมตามนั้นแต่มันก็มีสิ่งที่ดีในด้านที่บอกว่าอ่าเรื่องราวตัวละครเรื่องราวมีตรภาพหรือเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงมีไลที่เรารู้สึกว่า มิฮาโลมันมีฮาโยมันเป็นตัวละครที่มันเริ่มมีสีสันมากขึ้นจากการกลายเป็นผู้หญิงที่ต้องแบบเออใช้ชีวิตความเป็นผู้หญิงมีเรื่องราวความเป็นเมนเรื่องราวของการแต่งตัวเรื่องราวทรงผมเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากการตัวผู้ชายเป็นผู้หญิงอล้วตามมันมีการเล่นประเด็นของตัวละครมาฮาโลมที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งนี้สําคัญที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการชีวิตหรือความรู้สึกของตัวมาฮารโลว่าเออ การเป็นผู้หญิงอ่ะหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเป็นแนวฮิโรติหและการเป็นฮิครุมันก็มีความเสื่อกันอ่ะที่ผมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกชอบตอนจบแล้วผมรู้สึกประทับใจจนตอนจบถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อิม a พคขนาดนั้นเท่าไหร่แต่มันส่วนที่ผมสําคัญก็คือไอ้เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องราวการตัดสินใจของตัวไมโลที่ผมรู้สึกว่าเนี่แหละคือสิ่งที่ตัวของไมโลต้องการที่จะเป็นคือผมอาจจะกลับไปบ่นตัวของคนรีวิวคนนั้นก็คือผมเข้าใจเขาบอกความคิดคนอาจจะเป็นความคิดตรงนี้แต่ว่า มันมีเหตุผลรองรับที่ทําให้โตของมาฮิโระมันเป็นผู้หญิงไปตลอดนั่นแหละครับคือสิ่งที่โตของมาฮิโระเลยต้องออกซรีอนิเมะพยายนนาเสนอนั่นเองครับผมตอนนั้นก็เขอเสียผมก็พูดแล้วผมนี่คือแนควคอมมิชชั่นดรมาม่าที่มุกของมันอาจจะเป็นมุกที่ไม่ได้อะไรขาดนั้นผมพูดก่อนครับว่ามันมันเล่นกับความน่ารักมันเล่นกับเล่นแบบไอ้มันคือเนื่องอนิเมะแบบประมาณว่าเออผู้หญิงทําอะไรนะอะไการม,มีเร service, ื่องราวการเซอร์วิสเรื่องราวความคันนี่นะต่ที่มันก็เป็นซีรีที่ ประมาณนี้จริงๆนะครับผมตามนั้นแหละแต่ถามว่า,วามันเป็นซีรีส์ที่ดูเอนจอยสรายไหมเอนจอยมากนะครับกับเรื่องเล่าควขมาัสารที่มันเป็นซีรีส์ที่โอนิมายไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เป็นแนวผู้หญิงทำอะไรละการมีเซอร์วิสมีความเก่งอย่างเดียวแต่มันเป็นเป็นซีรีส์ที่มันมีเนื้อหาความสัารตัวละครหรือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของาอาโตของมาฮิโร่ใช่ไหม มล์โลที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและน่าติดตามจริงนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแนวธรรมดาดีเชอร์ซาบายแต่ก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่มันเป็นซีรีส์ด้านดีได้เพราะว่าความใส่ใจของซีรีส์ของซูโดโบายด้านของเนื้อหาและด้านของขาแอนิเมชั่นและด้านตัวของคาแรคเตอร์นั่นเองครับผมที่มีสเสน่ห์ทุกตัวละครครับงาแอนิเมชั่นผมกลับมานิดนึงนะครับด้านของคาลิเตอร์ทีบผม,สร,มรสร้างมาน่ารักสร้างมาคันนี่สร้างมาแบบอืม้มดีเด็ดนะตัวละครนี้นับว่าเป็นตัวละครที่น่าจดจำในตัวละครนึงครับเพราะว่าการดีไซน์ตตัวละครรรทาาดดีจิงงงงซึ่่เก็้้ออชชมในนข คเคยตัดเรื่อากันหน่อยนะครับก็คือตัวของเรียฮิมามายุนะครับเคยเคยอยู่ตัวคนนี้เคยอยู่ไกลเนี่กับชา้ามาก่อนนะครับซึ่งเป็นอ a n i เตอร์หลักของคเอ่อคิซูนโนะมารกะตารินะครับผมเป็นป๊อปดีไซน์นะครับผมการออกแบบฉากนะครับการออกแบบอุปกรณ์ฉากก็เป็นตัวของเซรีมอนชันเซนนะเองครับผมต่นั้นก็เขาได้ใส่เรื่องนี้สร้างมาได้ดีและสร้างมันได้น่ารักสร้างมาได้เป็นเอกลักษณ์จริงส่วนงานในเมชั่นก็ผมกลับมาชมงานเมชั่นอีกรอบผมงานเรื่องนี้สุดยอดครับผมงานเขาใส่ใจงานเขาทุ่มเทมากอันไรเขาต้องชื่นชมโซโนบายที่งานเขาจัดได้จริงไม่เหมือนบา โซโที่แบบเขาไม่ใส่ใจกับงานเขาพยายามขายซีรีสนี้ให้ขายนิยายไปแต่เรื่องนี้กูไม่ขายกูจัดแต่ไม่สดให้รู้ว่าโซโลน,นี้กูมีความเจ็งแค่ไหนซึ่งตัวขององนิมายกับโซโบายแสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่องนี้กูเจ๋งครับตามนั้นเอาละ ส่วนด้านของเสาประกอบนะครเรามาพูดถึง3ส่วนนะครับเราพูดถึงด้านของนักพากย์ก่อนนะครับนักพากย์เขาจะมีตัวของอ่ามาฮิโร่นะครับเป็นตัวของโคโนมาริกะนะครับผมมิฮารินะครับผมอ่าคาโอริอาชิฮาระนะครับผมอ่าตัวของไคดะนะครับผมคานมโมโตอิสโกะนะครับผมโมมิจินะครับผมมินามิซูดะนะครับผมมิโยะนะครับผม อ่าฮิอการ์อสมินะครับผมมีตัวของอสอินะครับคือตัวของยูกิคานะครับผมถามว่านักภาคภาคได้ดีเท่าไหร่ครับเรื่องนี้ยังไม่มีภาคไทยนะครับเรื่องนี้นักภาคภาคได้ดีทุกตัวละครครับผมตามนั้นภาคได้ดีจริงภาคการเซียนลมเลยตามผมสักว่าเขาภาคให้มีความเป็นอ่าแนวผู้หญิงผู้หญิงน่ารักนะครับได้ดีจริงๆนะครับส่วนเพลงเปิดไปบิดนะครับผมเพลงเปิดคือตัวของไอเดนเทเทมิสดาวโดยตัวของนานุโกพิอ่าพีมารุสัมะนะครับผม เพลงแนวคันนี่ที่งานเมิชั่นอย่างดีเลยครับผมเพลงทำดีจริงนะเพลงผมรู้สおおึกว่าเป็นเพลงแนวคอมเมดี้สบายที่เพลงติดหูจริงครับผมตอนนั้นโซนแม่ปิ <sh> ่นครับผมที่เมโกโตคายซิสเตอร์โดยโตของออนิมาซิสเตอร์ครับผมก็มีกี่คนครับผมสี่คนนะผมสี่คนร้องเพลงเรื่องนี้นะไม่ยกเว้นมาฮิโรมาฮิโรร้องด้วยบ้างเออห้าคนเลยนะครับจำได้ห้าคนเลยนะครับผมออนิมาซิสเตอร์นะครับผมเพลงดีครับ เพลงแม่งฟังโคตรเพลินเลยเพลงเปิดหนังปิดของเรื่องนี้ฟังโคตรเพลินเลยแต่สิ่งต้องชมครับผมเพลงปิดงานอนิเมชั่นโคตรดีคุณสังเกตงานอนิเมชั่นเรื่องนี้ครับผมแล้วคุณต้องว้าวกับซีรีส์นี้ครับผมว่างานอนิเมชั่นเพลงเปิดหนังปิดโคตรดีจริงครับผมตามนั้นโซน่าของทีมประกอบเรื่องนี้ครับผมก็คนทซีมประกอบ2คนครับคือตัวของไดซุเกะอาชิวะนะครับซึ่งเป็นคนทีมประกอบเรื่องนี้นับเป็นเรื่องแรงของเขานะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับผมโอกาฮาซามะอลิสาครับผมซึ่งเป็นผู้คนคนแต่งเพลงนะครับผมเหลฮากอลน เทมเมอร์นะครับบีเทมเมอร์มีองค์มิวจินะครับผมเอามิจิเกิดใหม่มีผลไม้เวทนาการภาค2นะครับผมซีซั่นนี้เขาก็กลับเพลง3เรื่องนะครับผมก็ถามว่าเซอร์ประกอบตรงนี้ผสมประกอบีดีแค่ไหนครับผมดีครับ ตามนั้นคือผมกอก็ไม่ต้องแปลกใจอ่ะคนทำสัประกอบยื่งสุในเซน่ะคนทคนทำสัประกอบอ่าคนละก็ทสกูล่ะนะครับผมตามนั้นแหละก็สัประกอบตรงนี้ดีเลยครับผมถ้าเราเทียบกับโตของอ่าสัประกอบที่เหลือเช่นโอมิจิกับตของผลานเวงการสัประกอบตรงนี้ผมพูดโดยรวมทั้งหมดนะเพราะว่าผมก็ฟังสัประกอบ2เพลงนี้มาแล้วโอมิจิกับโตของผลานเวงการนะครับผมต้องบอกว่าสัประกอบเรื่องอนหม่คือสัประกอบที่ดีที่สุดของโตของโอกาอเชิมาเซซันนีครับผมตามนั้นโอเคสัประกอบตรงนี้ทำได้ดีมากกับความเป็นเข้ากับความเป็น พดีสรับไลท์นะครับผมตาบด้านเอาล่ะโอเคผมลืมพูดตรงนี้นิดนึงอาผมกลับมาตรงนี้นะครับไอเรื่องของลิขสิทธิ์คือคุณน่าจะเข้าใจใช่ไหมไอเรื่องของการเซ็นเซอร์เรื่องนี้ถามว่าเป็นเรื่องที่เซอร์วินหักไหมหนักครับผมก็ก็เข้าใจใช่ไหมเออมันเป็นเรื่องเซนเซอร์ละถึงขั้นมีแบบ การเปร emos, ha, logical, ียบเทียบอะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความดราม่าผมลืมพูดตรส่วนนี้ผมกล่าวออาไปเรื่องนี้มีดราม่าเรื่องของความเซอร์วิสที่หนักมากทําให้เรื่องนี้เป็นแบ่งเป็นสองเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่เราดูทั่วโลกที่ทั่วโลกเวอร์ชันที่เราดูทั่วโลกเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นเป็นซีรีส์ที่มันมีความเซอร์วิสที่มันเซนเซอร์หนักมากที่เราเห็นกันใช่ไหมแต่าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นอะเวอร์ชันญี่ปุ่นคือจัดเต็มมากก็บอกไม่ได้เซนเซอร์เยอะขนาดนั การกระแสความดราม่ามันดูน้อยลงไปเยอะนะครับแถวแถวว่ามันยังมีดราม่าไมัมีดราม่าอยู่แต่เเราก็เข้าใจได้ที่บอกว่าคือตัวที่ตัวของซูโรบายที่เขาทํา2เวอร์ชันมาเพราะว่าเขาไม่อยากดูกระแสหนักเหมือนตอนมูชิเนเซย์ทำนะครับผมทำให้แบบการมีแบ่งสเวอร์ชันนะแต่ก็ต้องพูดว่าผมก็อยากดูเวอร์ชันญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าเราจะได้เห็นเสน่ห์ความเป็นเซอร์วิสซีรีนี้ว่ามันเป็นเซอร์วิยังไงครับผมถึงเข้าไปดูซีนที่เขาเป็นแนวแบบซีนเซอร์วิสที่เราเห็นในเวอร์ชันเกแปนที่เขาตัดมาลง สวีดเริื่องนี้ว่าซสวีดเรื่องนี้มันเอกเอก,กลักษณ์จริงๆครับผมตามนั้นแหละเอาว่าเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์โออนี้ใหม่นะครับผมโอนี้ใหม่นะครับนะับว่าเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ซับไรท์แนวอ่พี่ชายกลายเป็นพี่สาวนะครับผมกลายเป็นผู้กลายเป็นผู้หญิงกับเรื่องราวของความชีวิตชัวคราวซีรีส์นี้ถามว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ดีไหมมันดีและมันมีอะไรบ้างในคนคิดครับผม อย่างแรกครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้มีความเซอร์วิสที่หนักมากอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับหลายคนจะ่สำหรับผมคือเรื่องนี้มีเซอร์วิสที่มันมีเหตุผลและมันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองครับผมนี่คือสิ่งที่ผมถึงจ้องชื่นชมซูโดบายกับงานนิเมชันที่เขาใส่ใจขนาดนี้นี่คือนี่คือผมต้องชื่นชมจริงๆนะครับผมก็รอดูว่างานนิเมชันซูโดบายจะเป็นไงแต่เราพูดถึงเร,รื่องเรื่อซีรีส์ใหม่ก็ต้องพูดเป็นซีรีส์แนวคอมเดี้สำหรับใครที่มันก็เป็นแนวซูโดบายเนี่ยแหละครับแต่มันก็มี เห็นการเปลี่ยนแปลงไมโลเป็นโซเวียตเก้าหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นแค่ฮิคโคมารีอย่างเดียวนะครับผมันกลายเป็นซีรีส์ที่เราตัวละครความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของไมโลเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามตรงนี้ครับผมแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมข้อเสียมันก็มีก็คือเป็นแนวที่ชิลชิลสบายที่อาจจะไม่ถึงขั้นดีเลื่อนประเสริฐเสียขนาดนั้นเรื่องของมุกอะไรต่างจะเป็นซีรีส์ชวนง่วงขนาดนั้นไม่ได้มันก็เนื้อหาไม่ดีนักสนใจขนาดนั้นแต่ก็ต้องว่าเป็นซีรีส์ดีๆนะครับผมก็ตามนั้นนะครับแแตต่่่่่่่ขขอออใใหห้้้้มมมมมมัันนนนนนนดดดีีีีีีีีีาาาาากกกวรรรสสสสผไไปปปเเเ็็ซซ์์ททยยย ตอนนี้คือผมเห็นความใส่ใจของสูโรบายที่ผมต้องชื่นชมตัวของสนรนนจริงนับว่าเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่ดีหนึ่งสีสันนะครับผมโอเคคะแนนที่ผมจะให้นะครับก็คือ7จคะแน,นนครับผมตามนั้นดีเลยครับ ซีรีส์นี้นะป้าเป็นซีรีส์ที่ดีเรื่องหนึ่งที่มีเป็นมีไม่ได้มีแค่ความเป็นเซอรไลร์นะครับมันมีเนื้อหาของซีรีส์แนวความสัมพันธ์ตัวละครหรือเรื่องราวของความผูกพันระหว่างตัวละครหรือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงตัวของฮิโร่ที่เป็นซีรีส์น่าติดตามเลยมันน่าติดตามเลยการเป็นซีรีส์ที่เนื้อหาประทับใจจริงแล้วเรื่องเรื่องเรื่องราวของงานเมชั่นที่พยายามสื่ออารมณ์ในเรื่องของตัวละครบ้างหรืองานในเมชั่นที่เห็นความใส่ใจในเรื่องของเซอร์วิสต่างต่าให้ซีรีส์นี้เป็นซซีีีีีีีรรรสส์์ทท่่่ผผมมก็พูดตองคคับนื คุณต้องดูในซีซันวินเตอร์ยี่สครับผมตามนั้นแหละถึงแม้คุณอาจจะไม่ชอบความเซอร์วิสละตามแต่ว่าคุณลองเปิดใจดูและคุณจะเห็นอะไรกับตัวของอันนี้มะมากกว่านี้ครับผมผมเข้าอ่ผมเข้าใจนะคุณอาจจะมีด้านที่บอกว่าอาจจะมองเป็นซีรีส์ที่บอกว่ามันเป็นผู้หญิงความเป็นหญ่าตามแต่ว่า คุณอย่ามองตรงนั้นออกไปคุณอย่ารีวิวเป็นเป็นซีรีส์ที่คิดมากเลยขนาดนั้นคุณดูซีรีส์ใหม่คุณได้ความสนุกความชิลๆสบายหรือความเป็นซีรีส์ดูเข้าเวลาดูบนเพลย์เลยตามแค่นี้ก็ตอบโจทย์แล้วครับสับซีรีส์อันนี้ใหม่ครับผมไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นนะก็ซีรีส์นี้นะว่าเป็นซีรีส์ที่ดีครับผมโอเคโอ้นี่ใหม่นะครับผมเอาศาสตร์วิชาถามว่าให้เจ็ดคะแนนเหมาะสมไหมเหมาะสมกันนะ้ปวงครับถามว่าผมแนะนำไหม แนะนำนะครับผมแตอ่อาจจะเป็นซีรีส์ที่คนอาจจะอา่าใครหลายคนอาจไม่ชอบอาจจะเป็นซีรีส์ที่อ่าไม่ไม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่ชอบความเซอร์วิสไม่ชอบความที่บอกว่าเป็นชีวิสบายขนาดนั้นแต่ว่าผมสำหรับคนที่คนไม่ชอบนะผมขอลองเปิดใจดูถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเห็นแต่ถ้าคุณดูไปเลยคุณจะเห็นสิ่งที่โอนิมไมพยายามนำเสนอและมันผิดคาดกับสิ่งที่คุณนั้นคิดนะครับผมตามนั้นแหละโอนิจังวาโอชิมามครับผมผมแนะนำให้ดูนะครับผมโอเคโอนิจังนะครับโอนิชไม้เราสับพิชัยนะครับกลายเป็นพิษสทีผม เต็ม10นั่นเองครับผมโอเคจบสําหรับการรีวิวแอนด์มสเซนซ์วินเตอร์ยี่สิบเรื่องนี้ครับผมกับรายการดูไม่เวาต่อครับถ้าชอบติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากการชมนะครับผมก็เรื่องหน้นจะเป็นเรื่องนั้นก็ติดตามชมครับผมโ okay, อเคตันนี้ก็ก่อนพบใหม่เรื่องหน้านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย